พันธุ์ธรรมดาเด้อจ้ะพี่น้องพัดจากที่เก็บอันมองนั่นแล้วก็ย้ายรถมาคนละป่าใกล้ๆกันนั่นแหละค่ะแต่ว่าเพชรมันคนละสายพันธุ์เพชรอันเดียวกันนี่แต่ว่าสายพันธุ์แตกต่างอยู่ดอกธรรมดาที่มันใหญ่กะใหญ่ตามสิ่งแวดล้อมมองมันชุ่มหลายนะคะเก็บไปโลดค่ะพี่น้องเดี๋ยวสิว่ายายแพนจมเบาดูละโอ้ยเดี๋ยวแต่สิพ่ออันท่านแนวใดเนาะค่ะพี่น้องเก็บไปเบิดโหลดค่ะเพิ่นคือเก่าค่ะพันใดก็ได้มันเป็นน้ำเข็งค่ะพี่น้องอุณหภูมิมันลดลงบวก2องศาโอ้ยอย่าหักเด้อเห็ดป้าตัวนี้ก็ได้พี่น้องพุ่นแต่ว่ามูทั้งเทิงนี่มันสิมูใหญ่อยู่ค่ะมูดกกว่าเดี๋ยวจังวกไปเก็บมูเมื่อกี้นี่ค่ะเป็นน้ำเข็งอันนี้มันเฉาแล้วนะคะอันนี้มันแก่แล้วเฉาคักแล้วเอาไว้โดยสลายปีหน้าออกลูกๆเด้อปีหน้าอันนี้ก็แกได้อยู่เอาไปน้ำกับไปอบเอาไปไว้ในอุณหภูมิบ้านลงทำงานแพนนั่นแหละค่ะให้มันปรับสภาพ23-24องศามันบ่อุ่มน้ำแล้วก็เอาไปเข้าเครื่องอบใบพัดหมุนพัดลมหมุนไอน้ำออกจากดอกเฮ็ดเฮ็ดกระดอกหอมคือธรรมชาตินี่เพื่อนๆปุ๊บกระทิมเป็นแบบนี้กระทิมน้องกระทิมปุ๊บไปคือเก่าดอกน้อยๆแน่ๆขออนุญาตข้ามเด้อค่ะThank you.
่นจ้าดอกน้อยน้อยนี่เป็นน้ำแข็งนะคะในแผ่นกดให้เบิ่งหญ้าหมดกระด้างกระด้างน้ำแข็งตอนกลางคืนกับอยากเป็นศูนย์อยากเป็นลบจ้ะพี่น้องอาทิตย์โน่นนะคะมูใหญ่ค่ะอันใกล้นี่เนี่ยค่ะเก็บอันนี้ก่อนจ้ะพี่น้องแข็งกับกลางมันแข็งน้ำอากาศหาน้ำแข็งโอ้ยเงียบเงียบก่อนไหนคะหยุ่มแล้วค่ะกุมขาขึ้นมาน้ำอยู่ค่ะเพราะว่ามันเป็นน้ำแข็งกระกังอยู่เฮ็ดน้ำแข็งขามันจะหักง่ายค่ะมันกรอบน้ำแข็งเศษขยะติดมาน้ำพร้อมเป็นน้ำแข็งโกะใส่ลงรถชั่วโมงนึงกับปั๊บสภาพปึ๊บด้านหน้าอีกค่ะนู่นโตค่ะเสียงเดินน้ำยาหมดขบเข็บขบเข็บยาหมดเป็นสะเก็ดน้ำแข็งค่ะทุกทุกคนแรงๆอุณหภูมิลดลงห่วมๆเฮ็ดกะเป็นน้ำแข็งกะกังอยู่คั่นเป็นน้ำแข็งแข็งกะเดยอยู่อุณหภูมิเปลี่ยนเร็วจ้ะเพื่อนๆพันธรรมดาป่าเลยป่าเนี่ยอ
นั้นก็ปะปลายนะคะตะกร้าอยู่นู่นอันเฮ็ดปลานี่กะพันหน่อยเนาะค่ะเนาะพันธรรมดาล่ะค่ะอันถนนเฮาผ่านปลาได้เฮาก็เก็บไปเรื่อยๆนะคะแล้วแต่สิพอปลาเฮ็ดมันก็งามอยู่ค่ะไปเบิ่งหญ้ามอดสวยๆกันค่ะพี่น้องโน่นค่ะเวลาเท่าใดละบุสงสัย 4:00 นแล้งแล้วไปทางใดก็พอแต่หญ้ามอดเฮ็ดกันนี่นะคะเก็บแล้วๆทำความสะอาดไปพร้อมแพนก็สิเอาสรุปใส่ตัวนี้ล่ะคันถุงมันเต็มเฮาก็ยกถุงออกมาแล้วก็เก็บใส่ตัวนี้ค่ะถืออุปกรณ์กล้องอีหยังเข้าปลาน้ำพร้อมค่ะพี่น้องถ่ายให้เพิ่นเบิ่งก่อนย่านมันคำเดี๋ยวมันสิฉลัวค่ะสำหรับมื้อนี้ก็พาเพื่อนเพื่อนเก็บเฮ็ดเอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะเนาะเดี๋ยวคลิปมันสิยาวโพดเอาไว้ไปต่ออีกปลาต่อไปแล้วแพนสิลงคลิปหน้าให้เบิ่งคันหมานก็สิพ่อพันใหญ่คันบ่หมานก็แล้วแต่ปลาสิพ่อค่ะเพื่อนๆไปเรื่อยๆสบายๆ สไตล์แพนนะคะบวก2องศาค่ะแต่ก็บ่เป็นหยังเก็บได้เรื่อยๆค่ะเดี๋ยวสิไปต่ออีกอยู่ซ้ำคำสำหรับมื้อนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะคะเพื่อนๆขอบคุณทุกๆคนนะคะที่รับชมคลิปขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆกำลังใจจ้าพี่น้องทักทายทุกๆคนเด้อค่ะทั้ง FC ใหม่ FC เก่าค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกๆคอมเมนต์ปิชมได้นะคะให้เพนทำคลิปดีๆทัดไปข้างหน้าเรื่อยๆค่ะพี่น้องเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบายเด็กเป็นน้ำแข็งเสียงกบเก็บกบเก็บนะคะเสียงเห็ดเป็นน้ำแข็งตามสภาพอากาศเอาไปไว้ในโล่งรถเดี๋ยวกระปรับสภาพค่ะพี่น้อง